ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ Daily News มีพิธีเปิดโครงการส่งความรู้คู่เยาวชนผ่านระบบออนไลน์โดยมีคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมนางประพินรุจิรวงศ์กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ Daily News เจ้าของโครงการและนายไพฑูรย์จารุสารผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีกลุ่มติวเตอร์ดังอย่างคลับอะคาเดมีไทยแลนด์เป็นผู้สอนส่งความรู้ผ่านระบบออนไลน์นางประพินกล่าวว่าในนามของหนังสือพิมพ์ Daily News ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ร่วมกันจัดงานพร้อมทั้งผู้สนับสนุนที่ดีอย่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดที่ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการนี้ขึ้นร่วมกับหนังสือพิมพ์ Daily News ซึ่งโครงการส่งความรู้สู่เยาวชนเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงวิชาการความรู้อย่างเท่าเทียมผ่านสื่อออนไลน์และถือเป็นความภาคภูมิใจของ Daily News ที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการศึกษาและนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทาง Daily News ได้จัดขึ้นจากที่ผ่านมาซึ่งจะครบ57ปีของการก่อตั้ง Daily News ในวันที่28มีนาคมที่จะถึงนี้โดยการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของ Daily News ยืนยันที่จะจัดโครงการดีๆเพื่อสังคมต่อไปในอนาคตด้านนางนภาพรมูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์จังหวัดชลบุรี1ใน10โรงเรียนของสพม18ที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการกล่าวว่าขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ Daily News ที่จัดและส่งเสริมสนับสนุนโครงการส่งความรู้สู่เยาวชนให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในวันนี้และถือเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการเตรียมตัวก่อนนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการเรียนช่วงนี้ที่จะสอบปลายภาครวมทั้งเตรียมสำหรับตนเองที่จะหาความถนัดความสนใจที่จะเรียนรู้ต่อไปค่ะ